พูดถึงการสูญเสียมาดูความคืบหน้าคดีนักศึกษาปทุมวันที่ถูกแทงเสียชีวิตหน้าสถาบันตำรวจโชว์ความสามารถนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด9คนได้ใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ขณะที่วันนี้เป็นที่จับตาเพราะเป็นวันบลูเดย์เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของอุเทนถวายเจ้าหน้าที่จึงมีการคุมเข้มเรื่องการรักษาความปลอดภัยตำรวจปฏิบัติการพิเศษตำรวจควบคุมฝูงชน2กองร้อยตั้งจุดตรวจค้นสแกนอาวุธที่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเนื่องในวันบลูเดย์นะครับหรือว่าวันคล้ายวันครบรอบ90ปีท่ามกลางการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับทีมข่าวโมโนทนินายไปพูดคุยกับศิษย์เก่าอุเทนรุ่น49ยอมรับบอกว่ารู้สึกเสียใจที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างสองสถาบันส่วนตัวไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันชื่อดังด้วยกันทั้งคู่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าสาเหตุของความรุนแรงที่มากขึ้นในยุคนี้น่าจะเกิดจากเหตุที่มีการกระทบกระทั่งระหว่างสถาบันสะสมกันมาอย่างยาวนานแต่ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มน้อยเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กของสถาบันเป็นเด็กตั้งใจเรียนและก็เป็นเด็กดีก็รู้สึกเสียใจนะครับที่มีเหตุการณ์อาจจะกระทบกระทั่งกันไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าทั้งสองโรงเรียนเนี่ยก็เป็นโรงเรียนดังด้วยกันทั้งคู่เป็นทั้งก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยทั้งกลแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก็คัดเด็กมาเรียนยอมรับเลยครับว่าต้องเป็นเด็กที่เก่งเท่านั้นเกิดจากน่าจะเป็นว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันมาก่อนแล้วมันเก็บสะสมอะไรเงี้ยครับผมแต่เขาบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยครับส่วนใหญ่เด็กเรียนทั้งนั้นครับขณะที่ความคืบหน้าคดีนักศึกษาปทุมวันถูกเด็กอุเทนแทงเสียชีวิตหน้าสถาบันล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ต้องหา4คนประกอบไปด้วยนายกฤตกรนายมนทัศน์นายสหรัฐและนายเพชรมงคลผู้ต้องหาฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรโดยนำไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตำรวจได้สอบปากคำเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนขึ้นรถไปฝากขังขณะที่ระหว่างนำตัวขึ้นรถเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะถามครับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยคึกขนองหรือเปล่าแล้ววันนี้เป็นวันบลูเดย์นะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆรุ่นพี่บ้างหรือว่าอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมโดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีท่าทีนิ่งเฉยครับแต่เมื่อถามว่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปไหมมีผู้ต้องหา2ใน4คนที่พยักหน้าตอบวันนี้สื่อมวลชนก็ไปกันเยอะเลยนะคะด้านนางสาววันเพ็ญกำลังพลทนายความเผยว่าวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวทั้ง6คนคนละ 400,000 ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามที่ศาลกำหนดส่วนในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาได้ให้การไปตามข้อเท็จจริงแล้วส่วนหนึ่งและจะขอไปให้การในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งสูงสุดที่เธอเตรียมไว้คนละประมาณ400,000 400,000 400,000 อันนี้เป็นเรทของศาลเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านว่าท่านจะกำหนดเพิ่มหรือเปล่าจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นเพิ่มไหมสำหรับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ฝากขังผู้ต้องหารวมแล้ว7คนส่วนที่เหลืออีก2รายคือนายภูริและนายวรกันอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งจะส่งศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ